ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีเดิมทีเดียวเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศด้วยภูมิอากาศที่ประกอบด้วยหน้าแล้งและหน้าฝนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงได้มีการทดลองปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และหนองคายจากการทดลองปลูก7ปีจนมีความมั่นใจว่ายางพาราสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะทำรายได้มหาศาลให้แก่เกษตรกรภาคอีสานอย่างไรก็ตามด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้การดูแลรักษาค่อนข้างยากในช่วง3ปีแรกนอกจากนี้เกษตรกรต้องรอนานมากกว่า7ปีจึงจะสามารถกรีดน้ำยางได้เกษตรกรต้องอาศัยอยู่บนความเสี่ยงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำทำให้ราคายางพาราไม่แน่นอนงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จะให้คำตอบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐและการจัดการสวนยางพาราที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไปสถาบันการศึกษาเนี่ยจะเป็นแหล่งหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้ชิดกับทางเกษตรกรพอสมควรเนี่ยนะว่าเป็นแหล่งที่จะถ่ายทอดความรู้พวกนี้เข้าไปนะฮะให้เกษตรกรได้รับรู้ส่วนหนึ่งด้วยว่าทำไงเป็นการจัดการให้ถูกต้องซึ่งครั้งนี้การจัดประชุมครั้งนี้ถึงได้มีขึ้นมาในรูปของพันประมาณ 12% แต่มูลค่าเนี่ยแทบจะว่าแตกต่างกันไปมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีการวิจัยพัฒนาวันนี้แหละฮะก็ได้ฟังนโยบายของรัฐบาลนะฮะเกี่ยวกับพืชการเกษตรนะฮะก็เป็นนโยบายที่ดีนะครับคือโดยภาพรวมว่าพืชตัวอย่างรัฐบาลต้องดูแลนะฮะในภาคเกษตรแต่ท่านก็กังวลในเรื่องของการประกันราคานะแต่ของภาคสังคมเวลาเราทำเรามักจะเรียกกันว่าชุมชนคือมีทั้งกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์แล้วก็อื่นๆที่ไม่ใช่ประเด็นนี้เป็นประเด็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การทำงานด้านแต่เดี๋ยวนี้กองทุนสวนยางสหกรณ์ที่จดเป็นนิติบุคคลแล้ว5จังหวัดภาคอีสานนี่ต่อไปเขาจะทำให้เป็นครบวงจรหมายถึงจะต้องมีสถานที่โรงงานรับจากสมาชิกมาแปรรูป So in Sirat in Thailand we work onRubber quality through the strategy of looking to the non-rubber composition of natural rubber. So our strategy is to look to this non-isoprene composition, especially lipids, and to extract the lipids from the rubber and to try to find link between lipid composition and the non-consistency of the properties of natural rubber. What we found is that this rubber sheet, is a very high quality rubber with very good properties, plasticity, resistance to oxidation is very good. ถ้าเราเปิดหน้าต่ำนี่ความหนาของเปลือกมันจะเยอะกว่าถ้าเรามาเปิดหน้าสูงนี่ถ้าเราเปิดไม่ดีมันจะท้องป่องมันจะป่องนะครับไปดูสวนข้างหน้าอาจจะมีให้เห็นครับมันจะท้องป่องอันนี้เป็นวิธีการจัดการสวนที่คือผสมผสานนะครับแปลงนี้จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับจะใช้เฉพาะปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวนะครับสังเกตทรงต้นและพุ่มนะครับอันนั้นคือการให้น้ำต้นไหนที่เราเห็นว่าไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เราก็ใช้วิธีการให้น้ำในกระสอบปุ๋ยนะฮะข้างในจะเป็นถุงพลาสติกนะฮะเราใช้เข็มหมุดจิ้มลงไปก้นถุงนะฮะ1รูแล้วก็มันจะอยู่ได้ประมาณ20วันTry to gather all the researcher together to exchange information and why not work together. ก็คงจะฝากไว้ว่าการจัดการที่ดีนะครับตั้งแต่การปลูกจนถึงการทำแผ่นยางนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้ามีแนวทางที่เกษตรกรรวมตัวกันแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นนะฮะไปขายจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงขึ้นไปในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ